สต็อปเรือมันแอบอยู่ตรงนี้เว้ยมันคือเรืออีย่างมันขับช้าๆอย่างนี้ก็สวยเลยโจมตีนี่ปากปากเข้าไปเรียบร้อยครับผมงานนี้หวานหมูกระหน่ำยิงอย่างไม่หยุดยั้งนะครับดูเรือเราซะก่อนโคตรเท่กระหน่ำยิงเข้าไปเลยแหลมแล้วดูสิข้างไหนแล้วโหลดเจาะเกาะเลยดีกว่าดีกว่าครับมันหันกาแบบนี้สวยงามมากดีอย่างนั้นแหละเจาะเข้าไปเครื่องยนต์น็อกไป1ตัวครับ2ตัวยิงแบบนี้ไปเรื่อยๆเฮ้ยมันรู้สึกด้วยมันหันปอมปืนมาแล้วแบบว่าเฮ้ยใครยิงวะอ๋ออยู่นี่ดีเองมันมีการหันซ้ายหันขวาด้วยนะแบบใครวะใครวะเราก็ยิงตอบโต้กันมาแล้วเตรียมรับแรงกระแทก Impact ว้าไม่โดนด้วยนี่ครับยิงหลายจุดหลายมุมเขายิงมาแล้วรับแรงกระแทกดิอื้อโดนไปเคไม่คิดว่าผมซ่อมนะแล้วก็อุดรอยรั่วเก็บตรงไหนบ้างเครื่องยนต์นะครับสวัสดีครับทุกท่านพบกับผมปกป้องไอแลนด์นะฮะกับเกม War Thunder ในคลิปนี้เราก็จะมาเล่นเรือ USS Mitchell เป็นเรือ Destroyer สัญชาติอเมริกามันอยู่ในแรง2นะครับ Battle Rating 4.7 กำลังแหลมเลยฮะรายละเอียดข้อมูลตามนี้เลยครับปืนหลักขนาด127มิลลิเมตรจำนวน2ป้อมป้อมละ1กระบอกมาร์ค18นะครับคุณดูป้อมมันซะก่อนโคตรเท่เลยฮะชอบป้อมมันน่ะแถมมันเป็นออโต้โหลดด้วยนะครับยิงทีแบบชุบปุ้งชุบปุ้งชุบปุ้งเลยฮะโหลดประมาณไม่เกิน2วิสามารถบรรจุกระสุนได้700นัดถัดมาปืนรองนะครับผมมีทั้งหมด2ป้อมป้อมละ2กระบอกขนาด3นิ้วนะครับก็คือ76มิลลิเมตรนั่นเองนี่ฮะจุกระสุนได้ 6,000 นัดถือว่าแจ่มแมวมากๆเลยสามารถซัพพอร์ตปืนใหญ่หลักเราได้นะขนาดปืนใหญ่หลักเนี่ยมันยังรีโหลดไม่เสร็จปืนนี้สามารถยิงช่วยเราได้แล้วก็ยิงเครื่องบินได้อีกด้วยครับผมโคตรดีต่อมาก็เป็นปืนขนาด20มิลลิเมตรปืนต่อต้านอากาศยานนะครับจำนวน4ป้อมป้อมละ2กระบอกนี่เลยด้านหน้ามี2นะครับด้านหลังอีก2เรือลำนี้มีแอนตี้ซับเมรีนนะครับเป็นแบบร็อกเก็ตมี2ป้อมป้อมละ1กระบอกเนี่ยจะยิงออกมาปุ๊บพุ่งออกมาขนาด320มิลลิเมตรดูรายละเอียดครับตามนี้เลยและสุดท้ายตอร์ปิโดมาร์ค35ขนาด533มิลลิเมตรจำนวน4ท่อด้วยกันจะแบ่งเป็น2ข้างเอ็กซเรย์มาเลยเห็นไหมข้างละ2ท่อเราไม่สามารถที่จะหันท่อตอร์ปิโดได้แต่ถ้าจะยิงเนี่ยเราจะต้องหันตัวเรือมีลูกเรือ350คนอันนี้ถือว่าเยอะมากเลยนะครับถ้าเทียบกับเรือในเรตติ้งเดียวกันมาดูเลย 4.7 เนี่ยอย่างเฟเชอร์นะครับน้อยสุด273ซัมเมอร์345ไหนอีกวะเกียร์ริง336
มิชเชอร์กินข่างครับลูกเรือเยอะเนี่ยเราจะมีใช้มากกว่าครึ่งนะครับเกมนี้เราจะนับจำนวนคนถ้าคนตายหมดปุ๊บเกมคุณก็จะโอเวอร์ทันทีแม็กสปีด68กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่อนข้างเร็วนะครับแถมอัตราการเร่งความคล่องตัวถือว่าใช้ได้เลยครับชอบในส่วนตรงนี้ครับผมมันค่อนข้างคล่องตัวแล้วก็อัตราการเร่งที่ดีอันนี้ก็แต่งเต็มแล้วมีกระสุน HE หัวระเบิดแล้วก็จอกกรอกนะครับผม SP ปาบเข้าไปแล้วก็แตกในร่อง76มิลลิเมตรมี HE และ HEVT มายิงเครื่องบินมาดูกรอกกันเลยฮู้ฮู้กรอกส่วนใหญ่เนี่ยอยู่บริเวณตรงป้อมปืนหนา3มิลลิเมตรและหนาที่สุดก็คือที่บังเอเอกันนะฮะขนาด 12.7 มิลลิเมตรตามนี้เลยครับผมเอ็กซ์เรย์มาวู้วู้เรือรบนะครับค่อนข้างที่จะอลังการหน่อยของภายในเนี่ยรางกระสุนจะอยู่ใต้ท้องเรือและด้านบนด้วยครับเครื่องยนต์กับถังน้ำมันเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงกลางเรือนี่ครับผมรางกระสุนหางเสือและใบพัดอยู่ท้ายสำหรับเรือลำนี้ถูกไฟไหม้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่จะตายให้ได้นะครับติดไฟปุ๊บเจ๊กร้องเจ๊กเลยฮะประสบการณ์ที่เล่นมาเรือลำนี้ถือว่าเล่นสนุกใช้ได้เลยและแถมทันสมัยจากสงครามโลกขึ้นมานิดนึงเพราะมีปืนออโต้โหลดแต่อำนาจการยิงน้อยนะครับเพราะปืนใหญ่มันนิดเดียวเองมีแค่ไม่กี่กระบอกมีเรดาร์ด้วยนะครับสามารถล็อกเรดาร์ทาร์เก็ตออนได้ถ้าขึ้นบินมาปุ๊บล็อกเลยครับและใช้กระสุนปืน HEVT นะฮะที่แตกกลางอากาศคือบินมาปุ๊บมีหนาวครับผมและยังมีนี่อีกด้วยฮะนี่76มิลลิเมตรก็มี HEVT เหมือนกันและแถมตัวคำนวณระยะเนี่ยก็วัดค่อนข้างเร็วครับประวัติของเรือลำนี้นะฮะไม่ค่อยมีอะไรน่าโดดเด่นเท่าไหร่เป็นเรือที่หลังสงครามโลกครั้งที่2นะครับ1954ราตะเวนแล้วก็ตรวจยามชายฝั่งแล้วก็ในปี2523เนี่ยก็ถูกขายเป็นเศษเหล็กนะครับโอ้โหน่าสงสารโอเคในเมื่อเราพูดมากพอสมควรแล้วก็ไปทูแบทเทิลกันเลยครับ Action Station ศัตรูตอนนี้นะฮะระดมยิงปืนต่อต้านอากาศยานเข้ามาหาแล้วแต่ว่าดีระดมยิงเข้าไปยังไม่หยุดยั้งเยา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 เราเป็นออโต้โหลดนะครับเราจะได้เปลี่ยนมากๆมันหันกล้าแบบนี้ว่ะใช้ลูกจอกก่อนเลยจะได้แบบอินไซด์เข้าไปกระสุนจอกก่อนนะครับจะเป็นเม็ดขาวๆนะดีไปแล้วดีน้ำมันแตกตอนนี้ยิงเครื่องยนต์มันเจ๊งแล้วครับยิงดักหน้านิดนึงกลับเข้ามาบวกแบบนี้ถือว่าใจมากไอ้น้องคุณออโต้โหลดแล้วก็ดีนะฮะปืนเรามันออโต้โหลดครับผม76มิลลิเมตรเฮ้ย127มิลลิเมตรระดมยิงอย่างไม่หยุดยั้งครับผมเท่และเรือสวยด้วยฮะมิเชลของเราเยี่ยมได้คิวครับผมลำต่อไปเลยเดี๋ยวพักปืนก่อนปืนมันร้อนนะฮะเย็นเข้าไปครับผมฮู้ดูกระสุนปืนฮะมันพุ่งเข้าไปแล้วแล้วก็วืดสวยงามครับผม
ยิงเข้าไปอย่างต่อเนื่องแบบไม่หยุดยั้งดูมันพุ่งไปแล้วงวงเข้ามาแบบนี้แล้วโคตรใจดีได้ครีปครับผมไอ้ลำเนี่ยลำนี้มันบู้ไปแล้วมีไม้ตรงนู้นน่าจะหมดแล้วแหละครับอันนี้กำลังโหลดกระสุนใหม่ก่อนเอามาจากใต้ท้องเรือโอเคนะในส่วนของเรดาร์นะครับก็ยังไม่ตรวจพบเครื่องบินของข้าศึกเนี่ยระยะมันต้อง10กิโลเมตรเฮ้ยเหมือนจะเห็นนะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วยิงเข้าไปอย่างต่อเนื่องโอ้ my god จะปวดรวดร้าวไปเรียบร้อยได้คริวมันแหลมมากเลยครับตัวนั้นมีเครื่องบินคลาสสิกมานะครับผมตัวนั้นมีเครื่องบินคลาสสิกมามีคลาสสิกมาเห็นไหมคือมีคลาสสิกมามันต้องยิงให้ล่วงครับปล่อยไม่ให้ล่วงเฮ้ยเรือน้อยมาเรือน้อยมายิงแม่งก่อนไม่กระดมยิงเข้าไปโอ้แตกในเรียบร้อยเลยไปไหนแล้ววะเครื่องบินอะไปหนีไปแล้วมาซับแมนหันป้อมปืนลงมาหันป้อมปืนลงมาเร็วไอเวนเอ้ยไม่ต้องตามยิงปองเตยยังไม่หยุดจังเตชงเตชงเตชงเบรกเรือเบรกเรือโปชงโปชงโอ้ยแย่โอ้ยแย่คัมออนแย่ลูกจอกเกาะมาเลยโอเคโจนเตยมันหันหน้าเรือมาอย่างเงี้ยครับใช้ลูกฮีทโอเคบาดเจ็บแบบอย่างหนักหน่วงแล้วไฟไหม้ด้วยครับสวยงามมากๆโว้วนี่กระสุนปลิวไปแล้วมาคอยดูครับเอายางยางก่อนปืนทุกอย่างเสียหายหมดโอ้เรียบร้อยแล้วก็บูบไปเรือดีครับผมเพราะมันออโต้โหลดแต่สถานะลูกเรือตอนนี้ไม่โอเคฮะถ้าปะทะกันจังๆนี่เราแย่ครับฮี่มิเชลมาข้างเรือรุ่นเดียวกันครับดีๆเพื่อนมาสมทบแล้วที่1ครับผมคิวไป2ลำทำดาเมจไป 3,003 เดี๋ยวก็จะวูบแล้วนะอู้นี่ๆๆมันอยู่นี่มันอยู่นี่ฮะไม่มีเลยกระหน่ำไปโหลดอาร์เมอร์เพอร์ซิ่งเดินหน้าเรือเต็มกำลัง
มันโผล่มาแล้วไม่ครับผมจัดหนักเข้าไปไฟไหม้ครับผมโหลดฮีทโหลดฮีทยิงเข้ากราบเรือโอ้โหแย่โอ้โหแย่ไนส์ร้อยหลังร้อยหลังเครื่องยนต์มันเสียครับถอยหลังถอยหลังโหลด armor piercing ค่อยๆนี่ไงมันถอยหลังเว้ยถอยหลังหรือจ๊ะถอยหลังหรือจ๊ะเจียวเจียวกระหน่ำต่อไปเบรกเรือยีดนะโปรดยีดโหลดลูกจอกกะเข้าเดี๋ยวเข้ามันจะตายแล้วคนเรือมันเหลือ11% Come on Come on Come on Yes ฮ่าฮ่าตายไปซะดักซุ่มโจมตีครับซ่อม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 โอ้มันมันโอ้โหเหลืองทั้งลำเลยครับคุณผู้ชมทั้งเครื่องยนต์ปืนใหญ่เรดงเรดาร์โอ้เหลืองโอ้ต้องเล่นแบบแอบๆซ่อนๆครับเซฟๆ Mission complete 4,900 ยิงอ้อตะยองตะยองมิชชั่นจะพาละอาราคินเขาแอบอยู่จึกจึกโอ้โหโอ้เราก็เจ็บเหมือนกันปุดรอยรั่วมาปืนมาแล้วอุ้ยไฟไหม้ต่างหากนี่ตรงนี้ตรงนี้โอเคได้คริวครับผมโอ้โหไฟไหม้ทีนะฮะเรานี่จะวูบเอาเราจะเอานี้ออกแอนตี้ซับเมรีนเนี่ยมันไม่ค่อยจำเป็นตอนนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าเรือดำน้ำมันยังไม่มาเดี๋ยวยิงโชว์เลยฟู้เห็นไหมจะค่อยๆพุ่งเข้าไปอย่างเงี้ยแบบร็อกเก็ตแถมกระสุนก็ไปช้าด้วยครับโอ้โหคริติคอลฮิตฮู้เวลากระสุนปืนใกล้ๆเครื่องบินเนี่ยมันก็จะแตกกลางอากาศเลยฮะคริติคอลเยี่ยมวัดไอหมอนี่มันบินมาข้างๆเลยเดี๋ยวเราจะกลางลำนี้ก่อนลำนี้เหมือนมันมาเล่นประเทศงานผมแล้วเข้ามาB25 นี่วะเอาสวยเพื่อมีเรือแจมมีเรือแจมโอเคได้คิวครับผมปีกแตกเรารีบเพนออกจากตรงนี้กันก่อนโอ้ยข้างหน้าข้างหน้าโมยไฟโมยมาเล่นเรือเร็วนะจอดแคปจุดอัลฟาพังควันด้วยครับเฮ้ยขึ้นบินมาขึ้นบินมาไม่อะไรแล้วอะไรแล้ว
นักบินตายครับผมซ้อมๆๆ